ครับพี่น้องข้อน้ำพึงวันนี้มาจากพระวรสารของพระบุญมัทเทวมีใจความว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้วจะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่าเกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบังไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาวางไว้ใต้ถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านโดยทำนองเดียวกันแสงสว่างของท่านต้องส่องสว่างต่อหน้ามนุษย์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่านและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวงสวรรค์อันนี้เป็นพระวาจาเป็นบทเทศที่พระเยซูเจ้าทำอยู่บนภูเขาพี่น้องพระองค์หลังจากที่ได้พูดถึงมหาลาภ8ประการแล้วพระองค์ก็ซึ่งมหาลาภ8ประการก็เมื่อวานนี้ก็บอกว่ามันเป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตคริสตชนวันนี้เราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าก็ถูกมองอีกด้านหนึ่งว่าพระองค์นั้นน่ะเวลามาพระองค์เป็นอะไรเป็นแสงสว่างเป็นเกลือแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่พระองค์เป็นนั้นน่ะเป็นของคริสตชนของเราเหมือนกันสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่ว่าเราแต่ละคนจะดำรงชีวิตส่วนตัวในฐานะเป็นคริสตังอย่างไรเพราะว่าในชีวิตคริสตชนนั้นไม่มีคำว่าคริสตชนส่วนตัวเราไม่ใช่เป็นศิษย์ของพระคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องถูกมองเห็นว่าเป็นศิษย์ของพระองค์จริงๆดังนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าเราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างนี้พระองค์ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันต้องปรากฏแจ้งให้คนอื่นได้เห็นและเขาเมื่อเห็นแล้วเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ไม่ใช่สรรเสริญเราแต่สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ก็เพราะว่าสิทธิ์ของพระองค์ทุกคนนั้นดำเนินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าก็ขอให้พี่น้องได้มีความสุขในการเป็นคริสตชนแล้วก็อย่าลืมว่าการเป็นคริสตชนนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่จะต้องแสดงออกในทุกสถานที่ที่พี่น้องอยู่ก็ขอพระวิญญาณอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์